ายวันนี้บรรยากาศไม่ร้อนนะคะบรรยากาศดีมากนะคะไม่มีแสงแดดเลยนะคะคุณยายบอกก่อไฟแล้วอากาศหนาวนะคะวันนี้นะคะมาแล้วนะคะความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณยายท่านเป็นผู้เฒ่าผู้แก่โบราณนะคะท่านบอกว่าการลอดท้องช้างให้เหล็กเด็กตัวเล็กๆนะคะเลี้ยงยากๆให้เลี้ยงง่ายๆสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่ FC ทุกท่านนะคะพบกับเราช่องฟังคำหมื่นเช่นเคยนะคะสวัสดีช่วงเช้านะคะนี่นะคะเดินเข้ามาในหมู่บ้านนะคะก็เจอคุณน้าและน้องตัวเล็กนะคะบอกว่าถามหาคำหมื่นมีอ้อยไหมไม่มีอ้อยนะคะก็ได้นำพริกเขียวมาให้กับคำหมื่นนะคะขอบคุณน้องตัวเล็กมากเลยนะคะนะคะโอ้ยเก็บขมือนหายใบหนึ่งนี่นะคะขอบคุณนะแล้วก็ขอบคุณน้องตัวเล็กนะคะที่รักและเมตตาขมือนนะคะนี่นะคะเอาอันยูฟ้ามาเอากล้วยในยูฟ้าโอ้ยมาแล้วเอาลูกอ่ะนี่นะคะน้องได้กล้วยหอมมาฝากขมือนด้วยนะคะนี่น้องเก่งมากเลยนะคะแม่ๆน้องเก่งน้องไม่กลัวขมือนนะคะขอให้น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะนี่นะคะขอบคุณมากๆเลยขมือนได้กินกล้วยหวานๆนะคะขอบคุณคุณนะนี่นะคะทั้งกลัวทั้งอยากจับนะคะแต่ว่าขมือนพี่ตัวใหญ่เฉยๆนะคะแต่ว่าพี่ใจดีคุณนะบอกว่าถ้าไปทำงานไปหาคะแนนก็ขอให้หมานๆให้โชคๆหมานๆนะคะนะคะน้องตัวเล็กไม่กลัวเลยนะคะเหมือนหิวน้ำนะคะแม่ๆโอ้ทำไมวันนี้หิวน้ำแต่เช้าเลยคุณน้าบอกว่าเปิดน้ำให้กับขมือนดื่มได้เลยนะคะใจดีนะคะแม่ๆมอบทั้งคะแนนให้กล้วยหวีใหญ่ให้กับขมือนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเจ้าของบ้านท่านก็ใจดีมากเลยนะคะขนาดเราบอกว่าขอน้ำให้กับขมือนดื่มได้ไหมท่านบอกว่าเอาเลยดื่มให้อิ่มนะคะท่านกำลังทานข้าวอยู่ท่านก็เรียกควานช้างของเราทานข้าวด้วยนะคะขอบคุณคุณน้ำมากๆเลยนะคะที่เมตตาขมือนนะคะขมือนของเราเองก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะการทำงานของขมือนแต่ละวันก็จะประมาณนี้นะคะแม่มีบริการให้ผู้คนได้ถ่ายรูปเก็บภาพสวยๆแล้วก็ยืนกินข้าวสวยๆนะคะแม่ๆขมือนเองก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายวันนี้บรรยากาศไม่ร้อนนะคะบรรยากาศดีมากนะคะไม่มีแสงแดดเลยนะคะคุณยายบอกก่อไฟแล้วอากาศหนาวนะคะวันนี้นะคะคุณยายก็นั่งอยู่ข้างกองไฟนะคะแม่อากาศหนาวมาแล้วน้องหมาถอยก่อนจะวิ่งไปหาขมือนดูขาขมือนน้อยเจ๊ใหญ่นั่นน่ะขมือนบอกว่าคุณยายไปไหนหมดอย่าหลบซ่อนๆออกมาหาขมือนน้อยนะคะขมือนบอกว่าเจอผู้คนแล้วนี่นะคะคุณน้าบอกว่ามีอาหารไหมเราบอกว่าเราไม่ได้ขายอาหารเลยให้คุณน้าเอาข้าวเอากล้วยมาป้อนกับขมือนได้เลยนะคะบอกว่าไม่มีข้าวไม่มีกล้วยพริกเขียวก็ได้ขอบคุณคุณน้ามากๆเลยนะคะตาขอบคุณตาโอ้คุณน้าบอกว่าไม่มีข้าวก็เอาพริกเขียวไปแทนก็แล้วกันนะคะไปซื้อกล้วยกินข้างหน้า
ขอบคุณทุกท่านที่รักและเมตตาคำมือนะคะได้คะแนนแล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะเจอผู้คนตรงไหนก็จะจอดแวะตรงนั้นนะคะคำเหมือนบอกว่าถ้าเจอคุณยายคำเหมือนก็จะจอดให้คุณยายดูความสวยนะคะอ้อนนะคะแม่แม่อ้อนหาพริกเขียวนะคะในระหว่างที่ยืนพูดคุยกับคุณยายนะคะคำเหมือนของเราเองก็ไม่ว่างนะคะเรื่องกินเรื่องใหญ่สำหรับคำเหมือนนะคะคำเหมือนบอกว่าคุณยายก่อนที่จะคุยกับคำเหมือนถ้ามีอาหารอ้อยๆแบบนี้เป็นอ้อยเป็นกล้วยนะคะคำเหมือนยืนคุยได้ทั้งวันเลยนะคะคุณยายก็เก่งนะคะแม่ๆบอกว่าอ้อยกินได้เลยเพื่อที่จะให้ขมื่นยืนอยู่นานๆ นะคะหลอกล่อเอาอาหารมาหลอกล่อให้กับขมื่นยืนนานน้องไผ่เองก็ไม่รู้ว่าเขาเหมือนยืนพูดคุยอะไรกับคุณยายนะคะแม่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาเหมือนควานโต้งแม่ควานของเรายืนพูดคุยกันหน่อยโอ้คุณยายอยากจะเอาหลานตัวเล็กลอดท้องช้างนะคะนี่นะคะเจ้าตัวน้อยมาแล้วนะคะความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณยายท่านเป็นผู้เฒ่าผู้แก่โบราณนะคะท่านบอกว่าการลอดท้องช้างให้เด็กตัวเล็กๆนะคะเลี้ยงยากๆให้เลี้ยงง่ายๆมีกระสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยบุญรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้พระครูประกรรมจงปกปักรักษาครอบครัวของท่านให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะคะเจ๊อ้วนบอกว่าใครจะทำอะไรก็ยอมนะคะเพราะว่ามีอ้อยหวานๆอยู่ข้างหน้านะคะยืนนิ่งมากนะสามรอบแล้วน้องตัวเล็กก็เก่งมากนะคะแม่ไม่ร้องด้วยนะคะโอ้มาเจอคุณตาด้านหน้านะคะตัดอ้อยรอเขมรนะคะขอบคุณคุณตาอีกท่านนะคะแม่ๆดูนะคะเห็นช้างมาท่านก็ตัดอ้อยรอเลยนะคะวันนี้นะคะแม่ๆก็ดีกว่าเมื่อวานนะคะเมื่อวานอาหารก็ไม่ค่อยได้ทานคะแนนก็ไม่ค่อยได้วันนี้เขาพอได้พริกเขียวนะคะแล้วก็มีอาหารให้กับเขมรได้ทานไปเรื่อยๆนะคะคำเหมือนบอกว่าวันนี้โอ้ยมีความสุขมากๆเลยนะคะได้กินอ้อยหวานๆมีแต่อ้อยคั้นน้ำทั้งนั้นเลยนะคะแม่ๆถ้าเกิดว่าอ้อยที่เขาตัดในไร่มันจะแข็งนะคะแม่ๆอ้อยคั้นน้ำนี่จะกรอบนะคะนะคะแล้วบรรยากาศก็ดีไม่ร้อนด้วยวันนี้ไม่ทำอะไรน้องครับยื่นใส่มือเลยครับเขาจะเอาไปให้พี่เลยใช่ไหมครับผมยื่นให้เขายื่นเลยหนูยื่นเลยพี่ช้างค่ะขอบคุณครับผมพี่ช้างบ๊ายบายขอบคุณครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายพี่ช้างครับผมขอบคุณครับคุณแม่ครับให้ร่ำรวยเจริญเจริญยิ่งขึ้นไปเด้อคุณแม่เด้อสาธุขอบคุณครับผมไปต่อครับผมขมุนก็ได้กินข้าวด้วยพริกเขียวด้วยนะครับแต่ชวนทีมงานของเราก็เหมือนเดิมครับผมไปสู้ไม่ถอยครับเอาใส่เลยจ้าใส่เลยเก็บไปเก็บใช้มือหรือมังไงล่ะใช้ง่วงนี่แหละครับผม
ขอบคุณค่าก่อนเร็วขอบคุณค่าเสียงนั่นให้สู้ให้หมาร่ำรวยเด้อเก็บเอาอีกเก็บเร็วเก็บเก็บอีกเก็บอีกขอบคุณค่าขอบคุณครับเก็บเก็บเก็บขอบคุณครับเอาให้ในร้านก็เก่าเด้อกลับขึ้นไปเป็น10ล้านเศร้าล้านเด้อครับขอบคุณค่าเสียงหวานหวานนั่นหวานหวานแล้วหวานแล้วครับขอบคุณครับผมเข้าก่อนขอบคุณครับเอาด้านกล้วยเอาครับขอบคุณครับตองช้างจะต้องขอบูชาโชคเด้อลูกหลานตองช้างเด้อวันนี้ไม่เหมือนเมื่อวานนะครับวันนี้ไม่เหมือนเมื่อวานนะคะเป็นยังไงเพิ่มเติมคืออะไรไม่เหมือนเมื่อวานทำอะไรจอดทำอะไรโอ้เจอต้นผักขมนะคะแม่ๆต้นผักขมกับก้านหมากนี้ทำไมถึงอร่อยมากเหลือเกินขมิ้นชอบมากนะคะแม่ๆขนาดมีอ้อยอยู่ในปากนะคะก็ยังหาต้นผักขมหรือว่าก้านหมากนะคะบรรยากาศของเราก็จะประมาณนี้นะคะแม่ๆอาจจะไม่ค่อยมีผู้คนอยู่บ้านแต่ถ้าเราเจอคุณยายขมิ้นเองก็จะได้ทานอ้อยทานข้าวนะคะแม่ๆอาจจะในหมู่บ้านหนึ่งไม่ได้เจอมากแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ทีมงานของเราก็จะสู้ต่อไปนะคะบรรยากาศในหมู่บ้านก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ไลฟ์นี้น้องไผ่เองก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวพังคำเมินขอบคุณทุกๆท่านก็แล้วกันนะคะน้องไผ่เองก็ต้องขอตัวลาพ่อแม่ FC ไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปไลฟ์ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ